รอบนี้น่าจะไปกับ MT07 นะเราขับ Gen 1 Gen 2มาแล้วเดี๋ยวมาดูว่า Gen 3จะให้ฟิลอะไรแตกต่างบ้างดูนะเปิดเกียร์2โอเคได้เวลารอบ2รอบนี้น่าจะไปกับ MT07 นะเราขับ Gen 1 Gen 2มาแล้วเดี๋ยวมาดูว่า Gen 3จะให้ฟิลอะไรแตกต่างบ้างแต่ก็จำฟิล Gen 1อ่ะลืมไปแล้วแต่ Gen 2อาจจะจำได้คร่าวๆนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเออมันมีอะไรที่รู้สึกว้าวไปจาก Gen 2ไหมสำหรับ MT07 แต่หน้าตามันสวยกว่าดูสิมันอยู่แบบเอเลี่ยนอ่ะทุกคนมันรอแบบกำลังดีอ่ะครับเนี่ยเสียง R7 แม่งท่อแสบดากแสบดากจริงอาวันผมน่าจะไม่ขับนะพอรู้สึกว่าไม่เขาเรียกไงแบบถ้าขับแล้วไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่รู้สึกเหมือนไม่สบายใจที่จะขับก็เลยไม่ขับนะอาวันถามว่าขับได้ไหมก็ขับได้แต่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากขับไปMT07 หนึ่งในรถที่เคยคิดจะขับแต่เอ้ยเคยคิดจะซื้อแต่ก็ตัดใจไปซื้อ Ninja 650นะเพราะว่าความที่มันเป็น Naked นะแม่งฟีลลิ่งคล้ายๆ Gen 2เลยคล้ายๆเลยให้ฟีลลิ่งที่คล้ายๆแต่ว่าการขับขี่ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรต่างบ้างคันเร่งเขาเบาดีจังวะ Yamaha หน้าจอสวยอ่ะแบบเป็นขาวดำแต่ว่าสวยบอกก็หน้าตาคล้ายๆ Gen 2อุ๊ยแม่งเกียร์1มัน เกียร์1มันดึงๆตึงๆโอ้ยเกียร์2นี่เกียร์2เนี่ยดูนะเปิดเกียร์2โคตรดึงโคตรลอยเอ้ยแม่งดึงโคตรมันจริงคือเข้าใจนะว่า MT07cc มันมากกว่า Ninja 650ไม่เยอะมากแต่ว่าแม่งความดึงนี้คนละเรื่องกันเลยแตกต่างแบบชัดเจนมาก R7 ไม่ดึงเท่านี้เพราะว่า MT07 เหมือนมีการจูนมีการทดสเตอร์มารองรับเรื่องของแรงบิดตอนต้นอันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้นะสปอร์ตมันก็ต้องเน้นปลายถูกไหมอันนี้จะแบบฟีลลิ่งเน้นต้นหน่อยดึงโคตรมันเลยโคตรมันคนละแบบอ่ะ R7 มันจะแบบหมอบบ้าพลังส่วน07มันจะได้แบบส่วน07มันจะได้แบบว่าดึงต้นตึงๆหน้าลอยๆวิวอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะวันนี้รอบนี้มากับมาแชลหมดเลยนะมีแค่เรา3คัน VIP บิดได้เต็มที่มาแชลซับแบบจัดให้เต็ม 100% เลยวันนี้รอบนี
ไปอีกแบบแต่ว่าลงตีตัวเยอะไปหน่อยยังเดิมอยู่เลยอ่ะเบรกก่อนนะจ๊ะแม่งดึงมันจริงการบังคับคอนโทรลอะไรก็คล้ายๆเจน2อ่ะผมไม่รู้สึกแตกต่างนะมีสลิปเปอร์คัทหรือยังวะมีแล้วป่ะรู้สึกเหมือนตัวนี้จะมีนะมีตัวนี้มีสลิปเปอร์คัทให้แล้วนะฮะถ้าเป็นเจน2จะยังไม่มีนะอันนี้เจน3มีให้แล้วทีแม็กหมอทีแม็กอยู่ข้างหลังทีแม็กไล่ทันด้วยฮะสุดยอดมาเชลประสบการณ์มาเชลนะมือแม่งจะหลุดออกจากแฮนด์ให้ได้อะแต่คันเร่งเขานิ่มดีจังคันเร่งเขาเบาอ่ะยามาฮ่าเป็นทุกรุ่นเลยนะรู้สึกที่คันเร่งเบาเลยเกียร์5
ร็ว120ยังบิดยังรู้สึกดึงอยู่เลยฟีลลิ่งผมว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างอาจจะต่างแต่ผมไม่ได้รู้สึกต่างกับเจน2แต่ขี่แม่งโคตรมันก็ยังมันอยู่ดี CP2 นี่มันเป็นอะไรที่แบบมันมากอ่ะขี่มันมากจริงๆดึงตึงตังหน่อยแล้วก็ตอนนี้ผมเมื่อยข้อมือเพราะต้องคอยจับแฮนด์ไม่ให้ตัวปิวอ่ะเหนื่อยนะขับเนกเก็ตเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยน่าจะแบบเพราะขับกับอาจารย์ด้วยก็เลยเหนื่อยแบบเต็มอิ่มไปเลยแบบ200บาบออาจารย์มือจะหลุดออกจากแฮนด์แล้วเมื่อกี้ขับกันคือเรารู้ว่ายางมันจะหมดแล้วแต่ว่าแบบโอ้โหสั่งมาแล้วมาไม่ได้ใช้คุ้มเน้นคุ้มเทสคุ้มแล้วมือจะหลุดออกจากแฮนด์แล้วพี่เมื่อกี้บิดกันเท่าไหร่200 108ล็อกไม่ขึ้นแล้วไรเย็นโคตรปวดมือเลยผมจะปิวแล้วเกมนี้ต้องหมอบแล้วใช่ใช่ MD ไม่ไหวหมอบแล้วก็ยังแบบเหนื่อยอยู่ดิโคตรเหนื่อยเลยนิบเข่านิบก็สอบเลยนิบแต่เข่าไม่พอผมปวดมือเลยรอบ200รอบนี้เต็มอิ่มเลยพี่แต่ว่าคือช่างว่าเดี๋ยวเปิ้ลเนี่ยโค้งปื้นอ่ะเออจานอุตส่าห์โหนโค้งจิตใจคุณทำด้วยอะไรคันนี้หรอขับง่ายหรอปวดมือเลยปวดตอนนี้ปวดอยู่นะต้องจับแฮนด์แมนปิวเขาขี่กัน200อ่ะใช่เอาวันยังต้องหมอบกันสองคันครับต้อง200ยังไม่เร็วต้องสองคันนี้ใช่ไหมรู้สึกยังกระสุนเจนนี่คือไม่ไหวแล้วท่อตดแม่งชอบเสือท่อตดท่อตดบ่อยมากเอาวันปกปักปกปักปักปักหน้าโคตรเบาเลยแล้วพอขึ้นสัก108แล้วต้องเกรงมือสู้แล้วไม่งั้นแบบอะไรนิดหน่อยนี่รู้สึกแบบรู้สึกถึงมือแล้วติดใจเสียงโค้งมากเลยเดี๋ยวต่อไปครับ T-Max แม่งใครจะรอกูบ้างเนี่ย คันอื่นนี่คือแบบเขา200ได้ไงแต่ว่าเดี๋ยว T-Max 560นะเราจะเน้นสบายๆกันดีกว่ารอบหลังเดี๋ยวรอบนี้พักก่อนให้ชุดอื่นขับต่อสีเขาสวยนะเนี่ยสีเทาคล้ายๆแบบนาโดเกเทาแลมโบอ่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวไปลองทีแม็กกันนะสำหรับช่วง07ตอนนี้ปวดมือมากปวดมือปวดแขนก็ต้องเก่งสู้เยอะเลยสำหรับ07แต่ก็ขี่มันในรอบต้นดึงมันดีแต่ว่าความเร็วสูงๆเนี่ยเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลย07สำหรับใครที่สนใจ07ลองปิวนะพอสัก107 108เนี่ยจะปิวละ200เนี่ยแม่งมี200หน้าไม้ด้วยเมื่อกี้ผมก็ไม่นึกว่าเราจะขับกัน200แต่มันมี200จริงๆเว้ย มีข่าวร้ายนะสำหรับคนที่เฝ้าคอยให้ผมขับ R1 หรือ T-Max คือเมื่อกี้ฝนมันตกแล้วก็ตอนนี้ถนนมันเปียกแล้วเหมือนกับทาง Yamaha เขาสรุปแล้วว่าขอแบบแคนเซิลการเทสไปก่อนเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเพราะพื้นมันลื่นแล้วเหมือนรถบางคันก็ยางก็ R7 เนี่ยแม่งไม่มีดอกแล้วมั้งเหลือนิดนึงเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะก็เลยแคนเซิลการเทสไปถนนมันลื่นใช่พื้นมันเปียกแล้วรถมันเยอะด้วยเมื่อกี้มันถนนแห้งไงแบบเทสแบบจัดเต็มได้นะแล้วที่ไปรอบล่าสุดไอ้รอบล่าสุดเมื่อกี้กับ07นี่คือแบบรอบ200อัพไปกับอาจารย์พ่ออาจารย์คนเดียวเลยไม่เร็วน้องไม่เร็วเดี๋ยวมาเชลน้ำมาเชลน้ำก็ใช่ไงแบบมาเชลก็โดนบีบอีกทีว่าจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยให้อาจารย์แบบลองเทส R7 แบบจัดเต็มเลยแม่ง200เป็นปกติก็คือเขาจะมันอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเขาก็ขับไม่เร็วหรอกแต่ทีเนี้ยคิดว่าจะเป็นรอบสื่อแล้วกันนะเราได้ใช้เต็มประสิทธิภาพของรถเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ก็ทำช่องแล้วก็ผมก็ทำช่องนะทีนี้เขาก็เลยแบบว่ามีพี่ชานนท์เป็นผู้จัดการของยามาฮ่านะฮะแกเป็นผู้จัดการหรือแกเป็นเจ้าของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ใหญ่แกก็เลยแบบไปบีฟว่าเฮ้ยข้างหน้าบอกว่าขี่เร็วเลยแต่ผมมันไม่ได้ยินตอนหลังว่าเขาบอก
ผมก็สงสัยเขาคุยอะไรเออเขาเลยบิดแบบบิดอย่างเดียวอ่ะอย่างเดียวอ่ะเราก็ต้องตามมาเชลไงเพราะมาเชลนำเราก็ตามมาเชล105ก็แล้ว106 107 108 109 200 200กว่ามันก็เออแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่า200กว่าแบบด้วยความประมาทนะถนนมันโล่งเออใช่มันเป็นทางแบบค่อนข้างจะกว้างเออมันในคลิปมันมีช่วงนึงโล่งเลยลองดูแต่ก็ไม่ได้แบบ200ยาวๆอะไรก็คือมีช่วงที่เล่นบ้างแต่ว่าได้เต็มประสิทธิภาพของ R7 จริงๆแต่ก็ไม่ได้ท็อปสปีดนะแต่ก็ลองดูว่ามันเออมันก็ไหลอ่ะปกติคือรถ2สูบเนี่ยพอรถปลายมันจะเริ่มตื้อไงมัน650มันจะเริ่มตื้อแต่นี่คือปลายนึกว่าจะเป็นแบบรถสปอร์ตแบบเนปิก้าเลยแบบมันปลายกวาดแบบกวาดมันมากอ่ะช่วงล่างก็ดีแต่ที่ดีงามก็คือเรื่องของเบรกดีมากเออเบรกดีมากเบรกโอ้เบรกเออแบบรู้สึกว่าก็เลียเบาๆนะแต่มันอยู่แบบมันเออเบรกตัวเนี้ยมันดูแบบฟึบเป็นของแบมโบ้เลยแล้วก็มันเรื่องของลูกสูบมันโอ้โหดูดีจริงเพราะว่าเบรกตัวเนี้ย MT07 ไม่ได้นะครับได้เฉพาะ R7 MT07 ไม่รู้กี่พอร์ตแต่นี้4พอร์ตเลยนะ R7 เมื่อกี้หมายถึงปั๊มบนอ๋อปั๊มบนแบบได้ R7 ได้นะแต่ว่า MT07 จะได้เป็นปั๊มของ Yamaha ปั๊มธรรมดาปั๊มโรงงานแต่นี่คือแบบว่าเป็นแบมโบ้แบบแบมโบ้ OEM อ่ะโรงงานแบบพอจับเบรกปั๊บมันนุ่มอ่ะมันเบรกดีเบรกดีจริงแบบที่แบบที่ชอบที่สุดก็คือมันดูเลยอัตราเร่งแล้วก็รอบที่ชอบที่2ก็คือรถมันเบาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือบทสรุปช่วงล่างอาจจะถ้าจะแบบขับแบบจริงๆจังๆอาจจะไปเซตช่วงล่างคือจบเลยแต่ก็ขับได้นะเมื่อกี้ใช่มันก็นิ่งดีนะมันก็นิ่งดีแต่ว่าอาจจะสักนิดนึงจุดสังเกตความนิ่งของช่วงล่างสปอร์ตคือถ้าหลุมลงหลุมแล้วเด้งแล้วลอยเออนั่นแหละแม่คือแบบมันแน่นอ่ะมันจะไม่ค่อยซับหลุมอ่ะมันก็ใช่แต่ว่ามันต้องมีระยะของการยุบที่มันมีความหนืดมากกว่านี้แต่ว่าถามว่าเดิมมันได้ไหมก็ได้เพราะเมื่อกี้ก็อัดไปในโค้งซื้อหรือไม่คือถ้าเกิดเราซื้อไหมฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ค่อยว่านั่นแหละแต่ก็ชอบวิววววิววแต่เบรกคือดีงามเบรกคือดีงามจริงๆสิ่งหนึ่งที่แบบขัดถ้าขัดใจอย่างเดียวนะควิกคิปเตอร์มันไม่มีถ้ามีอ่ะจังหวะที่แบบออกโค้งแล้วแบบต่อเกียร์วูเนี่ยการกำคัดเนี่ยมันเสียจังหวะไปนิดนึงอ่ะแต่วูตู้ตู้เนี่ยโอเคเราไปติดเพิ่มได้แต่เหมือนถ้าเกิดติดจากศูนย์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเดิมสเปคไทยมันจะไม่มีควิกคิปเตอร์นะสำหรับ R7 แต่สเปคนอกบางประเทศก็มีแต่ไทยไม่มีนะแน่ประมาณนี้โคตรมันสัตว์นรกชิบหายมันจริงวันนี้วันจะต้องไม่คุ้นมันเลยลอง R1 อ่ะควิกคิปเตอร์ตัวใหม่อ่ะนิ่มกระชับขับแบบมีความสุขทุกครั้งที่อยากจะตกเกียร์พอดีเราขับรถใช่ไหมปื๊ดแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ปื๊ดใช่ไหมเดี๋ยวพลิกชิปปื๊ดตื๊ดเนี้ยเนี้ยมันเป็นพลิกชิปที่แบบว่าพอขับปื๊ดอยากจะบิดเพิ่มเพื่อที่จะตกพลิกชิปเพิ่มอ่ะมันมีความสุขทุกครั้งที่ตกพลิกชิปแบบปื๊ดตู้ตู้เนี่ยแบบมันอยากจะขับเร็วขึ้นเพื่อที่จะตกพลิกชิปเพิ่มมันสนุกมันสนุกพลิกชิปดีกว่าเซตที่สิบเยอะหมายถึงสำหรับอาวันใช่ไหมนี่ขนาดพลิกชิปเซตสิบนี่คือทำมาแล้วนะทั้งกล่องทั้งอะไรทั้งเซตให้แบบมันกระชับขึ้นนะนี่ยังดีกว่าประมาณนี้บทสรุปจากช่องอะไรนะช่องอะไรนะอาจารย์ช่องอาจารย์ The Gang ใช่ The Gang Rider ซึ่งเขาไม่ทำคลิปแล้วนะทำคลิปก็ไม่ลงอะไรก็ไม่รู้4เดือนเองแบบฮาร์ดดิสประมาณ100เทเลไบต์ในเครื่องนึงมีแต่คลิปเก่าๆไม่ได้ลงหยอกก็วันนี้เอาเป็นว่าไม่ได้ขับแล้วเสียดายอยากลองทีแม็กแต่ว่าไม่เป็นไรทีแม็กก็ขับดีแต่วันนั้นเราลงไปนิดเดียวเองคือเมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณปีหรือ2ปีไม่แน่ใจนะมันมีช่วงนั้นที่แบบไปลองกันอยู่แต่ว่ามันได้แค่สั้นๆแต่ว่ารอบนี้คือจัดเต็มจนอิ่มหนำสำราญเบิกบานใจโอเคได้เวลากลับแล้วนะก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้ยกเลิกการเทสไปก่อนเนื่องจากเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะถนนมันเปียกรถบางคันก็ไม่มียางดอกยางก็หมดแล้วด้วยเอาเป็นว่าวันนี้โคตรมันเลยอ่ะขับ R7 กับ MT07 แบบอู้มันสะอาดถึงใจแล้วกลับมาขับรถตัวเองก็จะแบบช้าๆหน่อยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะ
ไว้แค่นี้ละกันขอบคุณทาง Yamaha Rider Club สุราษฎร์ธานีนะฮะทางประดิษฐ์พงมอเตอร์ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะแล้วก็พี่ชานนท์ด้วยที่เอารถมาให้เราลองกันถึงทุ่งสงถึงจังหวัดที่ผมอยู่นะฮะก็ได้เทสกันไปแล้วสรุปก็ชอบนะประทับใจเหมือนที่บอกไปตอนขับประมาณนี้ละกันคลิปนี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้า